เราก็นอนที่เดิมทีนี้กลับมากลางคืนเลยกลางคืนแล้วอันนี้คือมันเหมือนมีอะไรตกมาคือที่มาเขย่าตัวเราเนี่ยมาเอาหน้ามายื่นใกล้ๆเราอย่างเงี้ยแล้วเขย่าตัวเราประเทศไทยมันก็จะมามันก็จะมีเป็นเสียงหรือว่าอย่างที่ได้ยินเมื่อสักครู่มันจะได้ยินอะไรแบบนั้นเฮ้ยมันติดกันทุกวันทุกวันแล้วในที่ที่เดียวที่เดิมๆฮะทีเนี้ยมีแบบขวนหน้าอกแบบตรงนี้คือแบบเรานอนอยู่ดึงเราแบบอย่างเงี้ยแล้วบอกเฮ้ยเชิญของเราจะต้องนั่งเล่าเรื่องผีที่โรงแรมร้างแห่งหนึ่งที่มีประวัติการตกตึกตายของหญิงสาวคนหนึ่งเสียชีวิตหลังจากนั้นโรงแรมได้ถูกปล่อยทิ้งร้างจนมีชาวบ้านเข้าไปขอเลขเด็ดที่ห้องหนึ่งเชื่อว่าเป็นห้องของหญิงสาวที่ตกลงมาหลังจากเข้าไปขอเลขเด็ดก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดผีเข้าจนช็อกหมดสติไปในช่วงเวลากลางคืนคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาไม่มีใครกล้าแม้แต่จะมองเข้าในตัวอาคารร้างแห่งนี้เนื่องจากมีหลายคนที่เห็นดวงวิญญาณของเธอได้มายืนอยู่บนตัวอาคารส่วนใครจังหวะดีผ่านมาตอนช่วงที่เธอตกลงมาตายก็เหมือนเห็นเป็นลักษณะผ้าขาวตกจากตึกหรือร่างที่ไร้วิญญาณของเธอมาในช่วงเวลานั้นพอดีส่วนรายการในค่ำคืนนี้จะเป็นอย่างไรห้ามพลาดการติดตามครับขอเชิญดวงวิญญาณและสัมภเวสีที่อยู่หน้าที่แห่งนี้มาฟังเรื่องเล่าผีจากข้าพเจ้าด้วยเถิดลองมาติดตามเรื่องราวของคุณบีอดีตเจ้าของเพลงเงาวงแองเจิลดูครับว่าเรื่องราวจะเงาจนผีออกมาให้สัมผัสหรือไม่สวัสดีครับพี่บีสวัสดีครับพี่เอ็มครับครับผมเรื่องราวของที่พี่บีเนี่ยจะมาเล่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโรงแรมเหมือนกันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโรงแรมเหมือนกันคือไปเจอบางอย่างซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่แน่ใจอะไรนะโดยปกติแล้วเนี่ยคุณพี่เนี่ยมีความเชื่อเรื่องพวกนี้ไหมคือจริงๆอ่ะเป็นคนเชื่อแต่ไม่ถึงกับขนาดว่าแบบไม่ได้กลัวแบบเวอร์ไม่ได้เวอร์อะไรขนาดนั้นแต่ว่าเราก็ไม่ลบหลู่นะคือก็เชื่อแต่ไม่ลบหลู่เชื่อแต่ก็เชื่ออยู่ประมาณนึงมีเหตุการณ์ครั้งไหนบ้างที่มันทำให้พี่รู้สึกแบบเหมือนแบบใกล้ดวงวิญญาณมากที่สุดนอกจากเรื่องราวในวันนี้ผมว่ามันมีครั้งนึงแล้วครั้งนั้นเนี่ยเป็นครั้งที่แบบจริงๆผมควรจะต้องเจอมันในเมืองไทยหรือผมไม่รู้แต่จริงๆผมไปเจอที่ต่างประเทศแต่ก็เป็นแบบเป็นแบบโรงแรมของคนไทยอะไรอย่างเงี้ยฮะอยู่ในต่างประเทศที่ต่างประเทศเริ่มเลยครับพี่ครับผมก็เมื่อ6-7ปีที่แล้วผมกับคุณวิทย์ไฮเปอร์ได้ไปทัวร์ทางยุโรปอ๋อไปเล่นดนตรีไปทัวร์คือเราไปทัวร์คือศิลปินสมัยก่อนพอช่วงหน้าฝนนะฮะก็จะไปทัวร์ตามยุโรป 6-7 ปีที่แล้วนี่ในช่วงยุค90ถึงก็กับหลังจาก90มานิดนึง9อ๋อหลังจาก90ใช่ๆๆใช่ก็มันเป็น2000กว่าแล้วแหละอ๋อใช่ฮะแล้วก็ไปทัวร์ที่ผมจําได้คืนนั้นน่ะผมเล่นที่เยอรมันเสร็จเล่นเสร็จประมาณ 2-3 แล้วเราก็เก็บของนั่งขับรถข้ามประเทศจากเยอรมันข้ามไปสวิตเซอร์แลนด์ก็คือข้ามไปข้ามมาข้ามไปเพราะมันเป็นประเทศที่ติดกันพี่บีใช้เวลาไปเล่นดนตรีที่นั่นประมาณกี่วันครับตอนนั้นไปครึ่งเดือนฮะคือครึ่งเดือนเลยไปเล่นตั้งแต่ไล่ไปตั้งแต่สวีเดนเดนมาร์กแล้วก็เยอรมันกับสวิตปิดที่สวิตฮะแล้วหลังจากที่วันนั้นน่ะที่พี่เดินทางกลับครับมาที่พักก็วันนั้นมันเป็นคืนสุดท้ายที่เล่นที่เยอรมันอีกวันนึงเราต้องไปเล่นที่สวิตเซอร์แลนด์ก็คือพอเล่นเสร็จที่เยอรมันประมาณ 2-3 เนี่ยเราก็เดินทางใช่ไหมฮะกว่าจะถึงที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมันจะเป็นโรงแรมของคนไทยก็ประมาณ10 โมงก็ยังช่วงสายๆว่างั้นช่วงสายๆแต่เราก็ยังไม่ได้นอนอะไรเงี้ยฮะก็หลับตื่นๆเพื่ออยู่ในรถมันเดินทางใช่ไหมฮะพอถึงประมาณ10 โมงกว่าจะนอนก็ประมาณ11 โมงบ่ายหนึ่งก็ไปกัน3 คนคุณวิทย์ไฮเปอร์ก็จะอยู่กับผู้จัดการห้องหนึ่งผมก็อยู่ผมด้วยความที่ผมขี้เกียจเข้าไปในห้องนู้นเห็นว่าเอ้ยแยกกันนอนก็ได้ตรงไหนก็นอนได้จะได้นอนสบายๆกันไม่ต้องไปเบียดกันครับเราก็ผมก็นอนตรงมันจะมีโซฟา
อยู่ตรงห้องรับแขกอันนึงอ๋อเป็นโซฟาใหญ่ๆเลยใช่ใช่ครับครับคือเราก็ไม่เราก็ถึงเราก็เพียแล้วฮะอาบน้ำอาบท่าเสร็จแล้วก็ขึ้นไปนอนแต่ตอนนั้นยังเป็นเวลากลางวันอยู่กลางวันเลยฮะประมาณ11โมงได้11โมงของที่นู่นแล้วผมก็แบบเคลิ้มๆหลับไปนั่นแหละครับผมเคลิ้มๆหลับไปก็น่าจะประมาณบ่ายๆแล้วตอนนั้นนะฮะก็พอในความที่เราเหมือนเราครึ่งหลับครึ่งตื่นครับเพราะเราเดินทางมาเรียกว่าผีอำหรือเปล่าคือเราเหมือนเราเห็นใครอยู่ตรงปลายเท้าเราเป็นผู้หญิงอ๋อในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็คือว่ามีความรู้สึกแล้วคือแบบคือเราเห็นอะไรแบบอยู่ตรงปลายเท้าเราอ่ะครับเราก็เอ๊ะแต่มันไม่ใช่แบบว่ามันเหมือนจริงมากไงฮะอ๋อมันเหมือนจริงเลยใช่ไหมมันเหมือนว่าเขามายืนกับเราจริงๆเลยใช่ใช่เหมือนเขายืนอยู่ตรงปลายเท้าเราอย่างเงี้ยเป็นผู้หญิงคือแบบเราก็เอ๊ะใช่หรือยังไงคือเราก็ไม่แน่ใจแล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากอันนี้คือวันแรกนะครับครับเราก็ไม่คิดแล้วก็เอ๊ะคงจะแบบว่าเราคงจะเหนื่อยนอนน้อยหรืออะไรเพราะเราก็ไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นอยู่แล้วว่าจะเจออะไรครับผมจนพอมาอีกวันนึงคืออยู่หลายวันเพราะเป็นประเทศสุดท้ายที่เราจะต้องอยู่ครับเราก็กลับมาทีนี้ก็กลับมาไปเล่นคอนเสิร์ตกลับมาตอนกลางคืนเราก็นอนที่เดิมทีนี้กลับมากลางคืนเลยกลางคืนแล้วอันนี้คือคือมันเหมือนมีอะไรตกมาเป็นไม้อะไม่แน่ใจนะพี่บีโอเคครับท่านผู้ชมครับระหว่างที่ผมกำลังสัมภาษณ์พี่บีอยู่นะฮะก็ผมขนลุกเลยคือจะบอกว่าคือทีมงานทั้งกองเนี่ยได้ยินกันหมดนะแล้วก็เหมือนลักษณะอะไรไม่รู้บางอย่างมันหล่นลงมาเหมือนไม้อะไรไม่รู้ว่าหล่นมันก็ไม่น่าจะมีด้วยนะไม่เป็นไรพี่คิดว่าสิ่งที่พี่บีได้เอ่ยไปในช่วงต้นรายการอาจจะมากันแล้วก็ได้มาเร็วจังต่อเลยครับก็อันนี้ก็มาถึงคืนที่2ที่อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วครับผมคืนนี้ผมก็นอนที่เดิมตรงที่เดิมคือกลับมาประมาณ 2-3 เล่นตีเสร็จกลับมาแล้วก็นอนคืนนี้พอหลับไปปุ๊บประมาณแต่ไม่รู้ว่ากี่โมงแต่เราก็รู้ว่าเราหลับแล้วแหละเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยแน่นอนเราหลับแน่นอนทีเนี้ยคืนเนี้ยเขามาเขย่าเฮ้ยเราสะดุ้งขึ้นมาเขย่าเลยแบบตรงที่เราเขย่าเราแบบอย่างเงี้ยตึ๊บมาเขย่าตัวเขย่าตัวอันนี้เขย่าตัวคือเราก็แบบเฮ้ยทีเนี้ยเราปวดผมได้ยินเสียงอีกรอบแล้วนะเอาแล้วครับทางพี่บีเริ่มสัมผัสได้กับเสียงอะไรบางอย่างที่หาที่มาที่ไปไม่ได้เป็นไปได้ไหมครับว่าเข้าในช่วงเวลาที่หญิงสาวจะกระโดดลงจากตึกแล้วโอเคครับไปกันต่อพี่คือเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้เรากลัวคือแบบอันนี้เรากลัวคือแบบว่าเขย่าเราจนเราตื่นพอเราตื่นปุ๊บทีเนี้ยเราชักไม่แน่ใจแล้วคืนนี้เราเลยเคาะประตูห้องพี่วิทย์เลยเฮ้ยกูนอนด้วยกูไม่อยู่แล้วข้างนอกแต่เราก็ไม่บอกว่าอะไรนะเราไม่ยังไม่พูดกับเขาไม่พูดแล้วก็ข้าไปนอนครับแต่เราก็แบบเราก็คือใจเราไม่ดีแล้วแหละคือรอบนี้มันเหมือนจริงมากจนทีนี้ข้ามาอีกวันนึงคืออยู่ถึงกลางวันอีกวันนึงกลางวันเราก็ไม่ได้ทำอะไรถูกไหมฮะครับผมข้อเราดื่มกันด้วยเราก็แฮงตื่นประมาณสักประมาณ9โมงเขาพาเราไปทานอาหารเช้าอะไรเสร็จกลับมาเราก็นอนต่อผมก็ยังนอนที่เดิมอีกจุดเดิมเลยจุดเดิมตอนเมื่อคืนไปนอนกับพี่วิทย์เสร็จแล้วใช่ไหมใช่ครับตอนเนี้ยผมก็กลางวันแล้วมั้งไม่มีอะไรกลับมานอนที่โซฟาเหมือนเดิมไม่มีอะไรครับผมทีนี้ไอ้ที่ยิ่งไปกว่านั้นรอบนี้ฮะผมก็หลับไปเหมือนเดิมนี่แหละเพราะมันก็เราก็ไปทานข้าวเสร็จอะไรเสร็จแล้วกลับมาจากที่พักแล้วก็พักผ่อนหน่อยเพราะคืนนี้ต้องไปทำงานต่อแบบยันดึกใช่ไหมฮะก็นอนหลับทีนี้มีแบบขวนหน้าอกแบบตรงที่เราคือแบบเรานอนอยู่ดึงเราแบบอย่างเงี้ยแล้วบอกเฮ้ยรู้สึกได้เลยใช่ไหมคือเจ็บไหม
เราก็ไม่คิดอะไรเรานึกว่าเราแบบฝันหรือว่าเคิร์ฟอะไรเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเจ็บแต่ไม่ใช่ไม่เราเจ็บแต่เราไม่คิดว่ามันจะเป็นอะไรครับผมแล้วก็เข้าแบบทีนี้เราวิ่งเข้าห้องไปแทรกไอ้วิทนอนตรงกลางเลยที่เดิมกลับไปขอนอนใช่แต่ทีนี้เราเริ่มข้องใจแล้วคิดแล้วเริ่มคิดแล้วให้มันต้องมีอะไรแล้วแล้วพอเราเปิดหน้าอกดูมันเป็นรอยแดงๆจริงคือแบบเป็นรอยขุ่นๆแดงๆแล้วเราก็เลยถามให้วิทเนี่ยวิทเขารู้จักเจ้าของบ้านครับผมเจ้าของโรงแรมเราก็เลยไปคุยให้วิทไปพาไปคุยกับเจ้าของโรงแรมหน่อยดิว่าไอ้สิ่งที่เจอเนี่ยมันมายืน3วันเนี่ยมันคืออะไรที่ผมเจอนะไอ้วันแรกมายืนตรงปลายเท้าครับผมวันที่2ก็แบบมาเขย่าวันที่3คือแบบว่ามาข่นตรงหน้าอกเฮ้ยแล้วเป็นรอยแดงจริงอันนี้เป็นรอยแดงแบบแดงขึ้นเลยผมก็เลยไปคุยกับไอ้ตัวเจ้าของโรงแรมเขาบอกว่าคุณเจออะไรมาผมบอกว่าเจอผู้หญิงแก่ๆเขาเลยพาผมไปดูใช่รูปคนนี้ป่ะผมบอกใช่คนนี้แหละที่ผมเจอในรูปนี้เลยใช่แน่นอนลุกว่ะพี่คือใช่แน่นอนเขาเลยบอกว่าแล้วเขาถามว่าแล้วผมมาทำอะไรบ้างที่มันอยู่ในบ้านอยู่ในโรงแรมห้องนั้นน่ะเขาบอกว่าถามว่าผมนอนตรงไหนผมบอกว่าผมนอนอยู่ตรงโซฟาเนี้ยนอนโซฟาตรงที่พี่นอนประจำเนี่ยแหละใช่เขาบอกว่าตรงเนี้ยเป็นที่ของลูกสาวของยายคนเนี้ยของแม่เขาคนเนี้ยแล้วผู้หญิงมันจริงๆอ่ะที่เรานอนอยู่เราไปทับที่นอนของลูกเขาลูกเขาแล้วเขาห่วงคุณยายคนนี้เขาห่วงที่นอนตรงนี้คือปกติคนอื่นเขาก็นั่งกันมันไม่มีอะไรใช่ป่ะแต่ผมนอนผมเอาขาอะไรขึ้นมาแบบอ๋อคือนอนก่ายไปเลยคือก่ายทุกอย่างคือแบบแล้วก็ผมก็เอาเท้าไปทางรูปไอ้ตรงนี้ผมก็ไม่ได้มองอะไรคือผมไม่สนใจอะไรเท้าไปทางนั้นด้วยคือเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรไงฮะเพราะเราเหมือนเขาว่าเขามาโกรธใช่เขาน่าจะแล้วเขาก็มาดูมาแกล้งเรามาโกรธเราแต่คืนแรกที่พี่เห็นเนี่ยเป็นลักษณะเป็นเหมือนผู้หญิงมายืนยืนเฉยคิดว่าน่าจะเป็นลูกสาวเขาไหมพี่ผมว่าน่าจะเป็นลูกสาวเพราะว่ามันไม่ดูแก่คือแบบดูเป็นผู้หญิงแบบวัยรุ่นแบบอายุไม่มากเท่าไหร่อ่ะมาปรากฏใจใช่ใช่พอคืนที่สองปั๊บอันนี้เป็นรู้สึกว่าเป็นคนแก่แล้วคือที่มาเขย่าตัวเราเนี่ยมาเอาหน้ามายื่นใกล้ๆเราอย่างเงี้ยแล้วเขย่าตัวเราอ่ะอันนี้คือแบบคนแก่อันนี้เราก็แบบเอ้ยไม่น่าใช่หรอกมั้งเราก็ยังเอาแบบใจดีสู้ก่อนครับจนครั้งสุดท้ายที่มาขนหน้าอกนี่เฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ละก็เลยคุยกับพี่วิทย์เลยพอพี่รู้แล้วก็พี่เห็นว่าสิ่งที่พี่เจอในคืนนั้นเนี่ยตรงกับรูปพี่รู้สึกไงก็ผมก็ไม่ผมช็อกผมก็เลยบอกว่างั้นผมขอเข้ามากับผมไม่รู้ไปล่วงเกินอะไรในบ้านนั้นหรือเปล่าหรือผมเอาเท้าไปทำอะไรหรือว่าคือผมก็ไม่รู้ตัวจริงว่าตรงนั้นผมไปทำอะไรไปบ้างไงครับผมก็เลยขอเข้ามาตอนก่อนจะออกมาขอกับตัวเจ้าของคนรองเจ้าของแรมนะครับเขาบอกเขาผมขอโทษที่ผมทำอะไรพลาดไปอะไรแต่เขาบอกว่าตรงนี้ไอ้ที่ผมไปนอนมันเป็นที่ของลูกสาวเขาอ๋อก็คือว่าเป็นคล้ายๆแบบว่าเขาเรียกว่าห่วงที่แล้วหลังจากเดินทางกลับจากต่างประเทศเนี่ยมาที่ไทยแล้วเนี่ยเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกบ้างไหมหรือผมไม่เจอผมไม่เจอผมก็ไปเจอที่นู่นที่เดียวครั้งเดียวเหมือนกันในชีวิตที่เจอแบบแรกเลยคือผมเป็นคนแบบไม่ค่อยจะอะไรมากมายกับพวกนี้ครับแต่พอไปเจอครั้งนั้นคือแบบเฮ้ยมันติดกันทุกวันแล้วในที่เดียวที่เดิมๆฮะคือมันยิ่งตอกย้ำว่าเฮ้ยสงสัยมันจะเป็นจริงมันอาจจะมีจริงๆแล้วแหละโดยตามความเชื่อนะพี่โดยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่แบบว่าเดินทางบ่อยๆแล้วนอนไปนอนพักตามสถานที่ต่างๆมักจะเจอเรื่องราวแบบส่วนมากก็ผมก็จะไหว้ก่อนนะเวลาใช่ไหมใช่ผมไปถึงปุ๊บก็ขออนุญาตก่อนขออนุญาตมาพักใช่ฮะใช่พอหลังจากขอแล้วเราก็ไปนอนก็ไม่มีเหตุการณ์จะไม่ค่อยมีอะไรแต่คิดว่าเหตุการณ์ในวันนั้นนะพี่น่าจะแบบด้วยความเพลียด้วยแล้วเราด้วยแบบเราก็แบบไม่ได้คิดว่าจะเจอเหตุการณ์ใช่ไม่ได้คิดไม่ได้เตรียมตัวว่ามันจะเป็นอะไรแบบนี้มันจะมีอะไรขนาดนี้เพราะปกติเราก็เดินทางในประเทศไทยอยู่แล้วใช่ไหมครับผมมันประเทศไทยมันก็จะมามันก็จะมีเป็นเสียงหรือว่าอย่างที่ได้ยินเมื่อสักครู่จะได้ยินอะไรแบบนั้นแบบแต่ว่าไม่เคยมาแบบเป็นแบบเต็มๆขนาดนี้นั่นคือครั้งแรกที่ผมเจอเต็มๆจะเชื่อหรือไม่เชื่ออยู่ที่ท่านผู้ชมเป็นผู้ตัดสินใจกันเอาเองนะครับก่อนอื่นเลยผมต้องขอขอบพระคุณพี่บียินดีครับผมครับผมที่ได้นำเรื่องราวความน่ากลัวมาเล่าสู่กันฟังให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับ
โอเคครับและสุดท้ายนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนขอฝากรายการของพวกเรากันเอาไว้ด้วยนะครับกับ10เรื่องราว10ความน่ากลัว10สถานที่ผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Bugaboo TV อย่าลืมติดตามพวกเราได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ